ไม่สะดุดแน่พรุ่งนี้กลุ่มเปราะบางรับเงิน 10,000 ยังไม่พบปัญหาเช็คสิทธิ์แอปรัดจ่ายข่าวด่วนวันที่24กันยายน2567 9:43 น.พิชัยยันจ่ายเงิน 10,000 กลุ่มเปราะบางพรุ่งนี้ไม่สะดุดยังไม่พบปัญหาเช็คสิทธิ์แอปรัดจ่ายรายละเอียดอื่นโยนถามจุลพันธ์เมื่อเวลา 9:15 น.วันที่24กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวถึงเหตุผลของการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจในวันนี้ว่าเนื่องจากมีหลายคนติดภารกิจจึงเลื่อนออกไปก่อนแต่ในวันพรุ่งนี้วันที่25กันยายนจะมีการจ่ายเงิน 10,000 บาทสำหรับกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้พิการอย่างแน่นอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวว่าส่วนการเข้าไปเช็คสิทธิ์ของประชาชนตามแอปพลิเคชันต่างๆรวมทั้งแอปรัฐจ่ายของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเท่าที่ได้รับรายงานยังไม่มีปัญหาแต่รายละเอียดอื่นๆขอให้ไปสอบถามจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานพร้อมโอนแล้วแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันแรก 3.17 ล้านเปิดไทม์ไลน์ธนาคารกรุงไทยตอบวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านตู้ ATMวิธีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทเผยวิธีใช้งานข่าวด่วนวันที่24กันยายน2567 7:01 น.ทำความรู้จักแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทโครงกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดวิธีดาวน์โหลดเผยช่องทางติดต่อคนพิการไม่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรหมดอายุทำอย่างไรวันที่24กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมบัญชีกลางพร้อมแล้วที่จะโอนเงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการจำนวน 14.55 ล้านคนคนละ 10,000 บาทวงเงินรวม 145,552 ล้านบาทเริ่มโอน4วันตั้งแต่วันที่ 25-30 กันยายนนี้เข้าบัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ดังนี้วันที่25กันยายน2567โอนเงินให้คนพิการและผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข0จำนวน 3.17 ล้านคนวันที่26กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข1,2,3จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่27กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข4,5,6,7จำนวน 4.51 ล้านคนวันที่30กันยายน2567โอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชนลงท้ายเลข8,9จำนวน 2.25 ล้านคนอ่านข่าวพร้อมโอนแล้วแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทวันแรก 3.17 ล้านเปิดไทม์ไลน์อ่านข่าวธนาคารกรุงไทยตอบวิธีกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ผ่านตู้ ATM ทำความรู้จักแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทโครงกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดวิธีดาวน์โหลดเผยช่องทางติดต่อคนพิการไม่มีบัตรประจำตัวหรือบัตรหมดอายุทำอย่างไรแอปพลิเคชันรัฐจ่ายเช็คสิทธิเงิน 10,000 บาทกระทรวงการคลังเตรียมเปิดช่องทางตรวจสอบสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี2567ผ่านผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการโดยจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เกิน 12.4 ล้านรายและคนพิการไม่เกิน 2.15 ล้านรายเป็นจำนวน 10,000 บาทต่อคนเริ่มตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่24กันยายน2567ผ่านช่องทางดังนี้เว็บไซต์ https://www.cgd.go.th/welfare//check10000เว็บไซต์ https://www.cgd.go.th เว็บไซต์ https://www.dev.go.th/check เฉพาะคนพิการแอปพลิเคชันรัฐจ่ายโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติโทร02109-2345กด1กด5ตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำให้กลุ่มเป้าหมายตามโครงการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่หรือหากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ขอให้ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนสำหรับคนพิการที่ไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรประจำตัวคนพิการหมดอายุขอให้ดำเนินการทำบัตรหรือต่ออายุบัตรให้เรียบร้อยภายในวันที่3ธันวาคม2567เพื่อรับสิทธิตามโครงการดังกล่าวช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02109-2345 call center กรมบัญชีกลางโทร02270-6400 2. คนพิการศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.สายด่วน1300กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพก.โทร02354-3388ต่อ701-702หน่วยงานออกบัตรประจำตัวคนพิการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศอปท.กทม.หรือเมืองพัทยาสามารถตรวจสอบสถานที่ตั้งและเบอร์โทรศัพท์ได้ที่เว็บไซต์ช่องทางดาวน์โหลดแอปรัฐจ่ายดาวน์โหลดแอปรัฐจ่าย Google Play ผ่านระบบ Android คลิกดาวน์โหลดแอปรัฐจ่าย App Store ในระบบ iOS คลิก